ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เนี่ยนานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานาจะเป็นเสาวรสหลายคนชอบรับประทานมากเพราะว่าเสาวรสสดแช่เย็นๆผ่าออกมาโรยเกลือใส่น้ำผึ้งหน่อยเนี่ยทานสดๆชื่นใจมากแต่หลายครั้งเนี่ยนะคะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยทานไม่ทันเสาวรสของเราขึ้นราซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะได้รับประทานเราก็เสียเราก็ต้องทิ้งไปวันนี้นานามีเคล็ดลับในการเก็บเสาวรสสดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้ในการเก็บเสาวรสเนี่ยนะคะก็มีพิมพ์น้ำแข็งแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีมีดเท่านี้เองคุณผู้ชมเราจะได้เสาวรสมาใช่ไหมคะเวลาซื้อมาทีเราซื้อยกกิโลอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าทานไม่ทันแน่ๆก็เก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ทานสดอีกส่วนหนึ่งที่จะเอามาเก็บเนี่ยนะคะเราก็เอามีดปลายแหลมเจาะลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยคุณจะมีเสาวรสอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคุณก็เอาพิมพ์น้ำแข็งของคุณเนี่ยนะคะมาตักเจ้าเสาวรสของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในพิมพ์น้ำแข็งเลยส่วนตัวเนี่ยนะคะถ้าเวลาซื้อเสาวรสสดมาเนี่ยนานาก็ชอบเอามาทำแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเสาวรสแช่แข็งตรงนี้เป็นเสาวรส 100% เราไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมหรือสารให้ความหวานใดๆลงไปในนี้เลยหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่ลงไปจนกระทั่งเต็มแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวค่ะพิมพ์น้ำแข็งเล็กใหญ่ไม่มีปัญหาเลยแต่หลังจากเราเก็บเขาเสร็จแล้วใช่ไหมพอเขาแข็งแล้วอ่ะเราก็เอาออกมาใส่ถุงซิปล็อกเขียนหน้าถุงนะคะว่ามันคืออะไรเขียนวันที่ที่เราบรรจุว่าเราบรรจุเขาในวันที่เท่าไหร่เราก็จะได้เจ้าเสาวรสแช่แข็งของเราเก็บไว้ทำอาหารได้วันนี้นานาจะเอาเสาวรสแช่แข็งแบบนี้ค่ะมาปั่นกับมะม่วงเป็นเสาวรสมะม่วงปั่นกันส่วนตัวจะชอบตักให้เขาดูพูนๆหน่อยอยู่บ้านก็ทำสมูทตี้หน้าตาเหมือนไปทานตามร้านคาเฟ่ได้เหมือนกันนะจากนั้นเนื้อมะม่วงหั่นเต๋าคุณจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้หรือคุณจะเอามะม่วงสุกมาหั่นก็ได้สุดท้ายนะคะมันต้องเพิ่มสีเขียวนิดนึงอ่ะแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเสาวรสกับมะม่วงปั่นอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดอมมรกตวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าโทสต์มาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองดอมมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกฝรั่ง3สีลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดออริจิและไส้กรอกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยออริกาโน่แห้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะนำส่วนผสมที่พักไว้จนเย็นลงในอ่างผสมใส่ไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางขนมปังโทสต์ลงบนภาชนะใช้มีดกรีดขอบขนมปังทั้ง4ด้านให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนำเนื้อขนมปังออกเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางขอบขนมปังโทสต์ลงบนกระทะตักส่วนผสมไส้ที่เตรียมไว้ในช่องให้เต็มวางเชดดาร์ชีสแผ่นทับด้านบนหยอดหน้าด้วยซอสมะเขือเทศวางเนื้อขนมปังที่เตรียมไว้วางทับอีกที
ช้ตะหลิวกดให้ติดกันใส่เนยสดชนิดเค็มจีให้กรอบทั้งสองด้านจัดพิซซ่าโทสต์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทะเลถังมาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซอสมะเขือเทศและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบผัดให้เข้ากันเติมนมข้นจืดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ข้าวโพดต้มสุกตามด้วยกุ้งลวกปลาหมึกลวกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันเททะเลถังลงในกระดาษไขรองอาหารตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทะเลถังมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ